ท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถแต่ชแนลนะครับวันนี้มาถนนคนเดินสันกำแพงเป็นครั้งที่2นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น2ในเวลาประมาณ 5:15 นาทีนะครับ 5:15 นาทีแต่รถลมตกแล้วนะครับถนนคนเดินสันกำแพงในวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2562นะครับนี่อาหารเลยครับตรงนี้เป็นอาหารนะครับอาหารห่อหมกของกินลำลำแล้วครับถนนคนเดินสันกำแพงสองฝากทางเดินเลยนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นอาหารกินเยอะเลยครับเดินจากของสองฝากนะครับฝั่งนี้ขาไปแล้วก็ฝั่งนี้ขากลับนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเซรามิกจากลำปางข้าวหลามขายอาหารญี่ปุ่นเชื่อข้าวหลามกระเป๋าเป้
หนึ่งเป็นอาหารครับโซนนี้จะเป็นงานไม้วางแก้วงานไม้งานศิลปะเดี๋ยวจะถ่ายเธอเนอร์อ่ะถ่ายให้ละหันหน้ามาหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยลูกยิ้มยิ้มทำไงทำไงอ๋อยิ้มอย่างนั้นเลยเข้าเลยขวามือก็จะเป็นเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าพื้นเมือง900กว่าแล้วกระเป๋าหลายสวยนะครับหลายสวยอีก
ระเป๋านี่หลายส่วน
สามแยกนะครับก็จะมีฝั่งนี้ก็มีทางหน้านี้ก็มีนะด้านหนึ่งนะครับต้องรอมาล่านี่ต้องรออครับผม
ด็กน้อยเด็กน้อยน่ารักI'm not afraid to die.
ะครับผ่านในวันนี้นะครับผ่านเรื่องในวันของเอ็นโลกนะครับผ่านในวันนี้นะครับเรื่องในวันของเอ็นโลกนะครับวันนี้ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสระเปงได้จัดปุ๊บนะครับจัดปุ๊บจัดกิจกรรมวันเอ็นโลกนะครับหน้าที่บริเวณนะครับวงเวียนน้ำพุท้านะครับหรือว่าบริเวณหน้าร้านตั้งชุดนะครับวันนี้นะครับเราจะได้ทำประสบการณ์เชิญเอกสารความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เดินมาครบรอบแล้วครับมาถึงทางเข้าขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ